บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีการบรรจบกันของหลายเรื่องนะครับเรื่องของอนาคตใหม่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับตอนนี้ที่ประเมินกันนะครับมีตั้งแต่อนาคตใหม่จะโดนยุบหรือไม่นะครับเมื่อโดนยุบแล้วอนาคตใหม่จะทำอย่างไรต่อไปจะมีการตั้งพรรคใหม่หรือไม่นะครับเมื่อโดนยุบแล้วกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นส.ส.จะพ้นสภาพไปเลยทันทีซึ่งทำให้ถ้าอนาคตใหม่ไปตั้งพรรคใหม่นั้นพรรคใหม่ก็จะมีส.ส.น้อยลงไปด้วยนะครับถ้าพรรคใหม่สมมุติบังเอิญอนาคตใหม่โดนยุบแล้วมีการตั้งพรรคใหม่ส.ส.พรรคใหม่จำนวนน้อยลงไปนั้นก็แปลว่าฝ่ายค้านจะมีส.ส.น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นหากฝ่ายค้านอยากจะเผด็จศึกพลเอกประยุทธ์หรือหากจะอยากตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นกระบวนการของฝ่ายค้านต้องรีบทำก่อนที่คำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือบรรยากาศของฝั่งฝ่ายค้านนั่นคือบรรยากาศของฝั่งอนาคตใหม่ขณะที่บรรยากาศของฝั่งรัฐบาลนั้นเห็นภาพตรงกันว่าหากอยากให้รัฐบาลอยู่รอดต้องทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอเป็นบรรยากาศของการดึงส.ส.งูเห่านะครับเป็นบรรยากาศของการดึงพรรคเล็กไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเป็นบรรยากาศของการไล่ทุบอนาคตใหม่เป็นบรรยากาศของการเอาคดีต่างๆไปจัดหนักกับอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นโดยรวมเดือนนี้ทั้งเดือนต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วทุกอย่างที่บี้กันมานะครับทุกอย่างที่บดกันมาทุกอย่างที่เผชิญหน้ากันมามันจะมาประทุอย่างรุนแรงในเดือนมกราคมวันไหนเวลาไหนไม่ทราบแต่จุดสำคัญที่สุดคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจะเป็นจุดสูงสุดของการเผชิญหน้ากันและเป็นจุดชี้ว่าอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรายการถึงเรื่องของเพื่อไทยนะครับที่ประกาศความเชื่อมั่นในการจัดหนักประยุทธ์2ครับสิงคอร์ปอเรชั่นกำลังจะมีการอภิปรายไม่วางใจนะครับการอภิปรายเป็นเรื่องของ7พรรคฝ่ายค้านด้วยกันนะครับเพื่อไทยเพื่อชาติเสรีรวมไทยอนาคตใหม่ประชาชาตินะครับพลังปวงชนไทยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับ1หรือว่าต้องพูดให้ครบว่าเป็นพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคซึ่งได้ส.ส.มากที่สุดของประเทศไทยและเป็นพรรคซึ่งจริงๆแล้วนั้นควรจะได้เป็นผู้บริหารประเทศอยู่ในทำเนียบรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์หรืออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริควรจะได้เป็นนายกและพลเอกประยุทธ์ควรจะเป็นลุงเลี้ยงหมาเล่นไลน์สวัสดีวันจันทร์รดน้ำต้นไม้หรือแต่งเพลงคนใจเพชรอยู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับแต่กติการัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องเป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายค้านของพรรคเพื่อไทยเผชิญโจทย์ที่ท้าทายว่าส.ส.ซึ่งเป็นกำลังหลักของพรรคโดยเฉพาะส.ส.คนสำคัญอดีตส.ส.คนสำคัญอย่างคุณหญิงสุดารัตน์คุณเฉลิมอยู่บำรุงไม่สามารถเข้าสภาด้วยระบบบัญชีรายชื่อได้เพราะฉะนั้นการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านจะทำได้เข้มข้นแค่ไหนการตรวจสอบฝ่ายค้านต่อรัฐบาลจะทำได้เข้มข้นแค่ไหนปรากฏว่าวันนี้ฝั่งเพื่อไทยแสดงความพร้อมนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแสดงความพร้อมแล้วก็ประกาศว่าในบรรยากาศการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พรรคเพื่อไทยเตรียมข้อมูลหนักเตรียมอาวุธหนักถล่มรัฐบาลประยุทธ์2นะครับรวมทั้งย้ำต่อไปว่ารัฐบาลประยุทธ์2ไม่ต้องมายุ่งกับการตรวจสอบรัฐบาลนะครับในเวลานี้ประเด็นที่ฝั่งรัฐบาลพยายามจะพูดก็คือห้ามฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์1ห้ามตรวจสอบการทำงานของพลเอกประยุทธ์ก่อนจะเกิดรัฐบาลประยุทธ์2เพราะฉะนั้นเป็นการตัดตอนพลเอกประยุทธ์ราวกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนเกิดใหม่ในปี2562ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นความล้มเหลวในการบริหารงานราชการแผ่นดินของประยุทธ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคประยุทธ์1ปี2557ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยยืนยันว่าถ้าตรวจสอบนั้นต้องตรวจสอบย้อนไปจนถึงประยุทธ์1การบริหารราชการของรัฐมนตรีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุคุณดอนมีความผิดพลาดคาบลูกคาบดอกจากประยุทธ์1มาสู่ประยุทธ์2นะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรองนายกออกมายืนยันนะครับว่าไม่ควรจะต้องไปตรวจสอบรัฐบาลที่แล้วนะครับจะอภิปรายก็ตรวจสอบแค่รัฐบาลปัจจุบันก็พอฟังมุมมองของคุณอนุทินนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยมีการแพรมประเด็นด้วยว่าประเด็นไหนบ้างที่จะจัดหนักรัฐบาลประยุทธ์2ในยุคที่ศึกยกแรกมวยยกแรกเริ่มแล้วครับฐานะที่เป็นทั้งรัฐบาลเนี่ย
ก็ในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ว่างใจในครั้งนี้พอจะเห็นชื่อแล้วเนี่ยมีความมั่นใจในเนื้องานใช่ไหมคะว่าไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นที่คือก็อยากจะให้อยากจะรักษาบรรยากาศจริงๆคือทุกฝ่ายควรจะรักษาบรรยากาศนี่ปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็บ้านเมืองยังต้องก้าวหน้าต่อไปทั้งการจะอภิปรายหรือว่าการจะกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้มีขอบเขตขอบเขตคืออะไรคืออภิปรายรัฐบาลนี้ก็ควรจะพูดถึงเรื่องที่ทำในรัฐบาลนี้ไม่ได้ไปพูดถึงในอนาคตหรือในอดีตนะครับหรือว่าไปคุยอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบันมันจะได้จำกัดวงได้แล้วก็สามารถชี้แจงประชาชนได้อย่างชัดเจนส่วนที่มีข่าวจากฝากรัฐบาลว่าจะไม่ยอมให้อภิปรายนายดินจะให้อภิปรายตั้งแต่ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เป็นสิทธิ์ที่พูดได้เป็นสิทธิ์ที่เสนอได้แต่ผมไม่ขัดขืนแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าจะมาอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ต่อเนื่องก็ต่อเนื่องมาตลอดหมดเวลาแล้วพอเถอะตั้งแต่ปี57มาถึงวันนี้ยังไม่พออีกเหรอบอกถ้าไม่มีใครก็กลัวใครแล้วเพราะเป็นระบอบประชาธิปไตยประเด็นในการอภิปรายจะมีประเด็นอะไรบ้างคะท่านยังไม่บอกแต่ว่าสมบูรณ์ 100% แล้วผมเชื่อว่าหลังอภิปรายแล้วเนี่ยกระแสสังคมจะเบื่อนายกรัฐมนตรีและเบื่อรัฐบาลที่ดินราคาประเมิน197ล้านมาขายกัน600ล้านเนี่ยแต่แล้วถ้าผมไปขยายผลขยายความหาองค์ประกอบนำเสนอเนี่ยสื่อเองก็ต้องเทใจให้กับฝ่ายค้านรัฐบาลกินยาปิดซองแล้วที่มาบอกว่าไม่หาอภิปรายในอดีตอภิปรายห้าเดือนกว่าคุณไม่มีหน้าที่กำหนดประธานชวนยังไม่ควรกำหนดไหนว่าไม่กลัวไม่กลัวอภิปรายพร้อมไม่กลัวไม่กลัวไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าปากกล้าขาสั่นในดอน ผมดูประวัติคุณนะคุณจบรัฐศาสตร์คุณเลยไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ใช่ผมเก่งกว่าคุณนะคุณไปมีหนังสือถึงนายวิษณุเครืองามทำไมถึงสองครั้ง เพื่อให้นายวิษณุบอกพลเอกประยุทธ์ให้ถอนฟ้องคดีฟิลิปมอร์ริสคุณไปเกี่ยวอะไรด้วยคุณอยู่กระทรวงต่างประเทศ และปากก็ WTO มันไม่ใช่ฟิลิปมอร์ริสน่ะมันเอาของแพงมาสำแดงเท็จเลยมันเสียภาษีถูกเขาก็จับดำเนินคดีไอ้สนช.ที่แก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469ทำให้รัฐเสียหายมากมายวันนี้ไอ้สนช.ชุดนั้นผันตัวเองมาเป็นวุฒิสมาชิก72คนเป็นปฏิกิริยาล่าสุดของฝั่งเพื่อไทยแสดงความพร้อมนะครับมี2เรื่องที่แพรมนะครับเรื่องของการประมูลที่ดินราคาผิดปกติและเรื่องรัฐมนตรีช่วยบริษัทต่างชาติไม่จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาตินะครับกลับมาคืนต่อกับผมศิโรจน์ครับเป็นบุญโอวิวทางเพจ YCO YouTube YCD เว็บไซต์ YCD.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ